216ฉินทกะจีวรานุชานานาว่าด้วยทรงอนุญาตจีวรตัดเรื่องตัดจีวรตามแบบคันนา345สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงราชคฤห์ตามพระอัธยาศัยแล้วเสด็จจาริกไปทักขินาคิรีชนบททอดพระเนตรเห็นนาของชาวมคธซึ่งเขาพูนดินเป็นคันนาสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อคันนายาวทั้งด้านยาวและด้านกว้างขั้นระหว่างด้วยคันนาสั้นๆเชื่อมการเหมือนทางสี่แพร่งตามที่ซึ่งคันนาตัดผ่านกันรับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์เธอเห็นนาของชาวมคธซึ่งเขาพูนดินเป็นคันนาสี่เหลี่ยมยาวทั้งด้านยาวและด้านกว้างขั้นระหว่างด้วยคันนาสั้นๆเชื่อมกันเหมือนทางสี่แพร่งหรือท่านพระอานนท์กราบทูลว่าเห็นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเธอสามารถทำจีวรของภิกษุให้มีรูปอย่างนั้นได้หรือท่านพระอานนท์กราบทูลว่าสามารถทำได้พระพุทธเจ้าข้าเมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณทักขินาคิรีชนบทตามพระอัธยาศัยแล้วเสด็จกลับมายังกรุงราชคฤห์อีกครั้งนั้นท่านพระอานนท์แต่งจีวรสำหรับภิกษุหลายรูปแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้กราบทูลดังนี้ว่าขอพระองค์โปรดทอดพระเนตรจีวรที่ข้าพระองค์จัดทำแล้วพระพุทธเจ้าข้า